ครสามช่าวันนี้เสนอตอนแผลใหม่รักสามเศร้าเราสามคนจากตำนานรักอันลือลั่นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันเราจะมีคนอื่นสัญญาข้านะปลาสัญญาจ้าปลาสัญญาพี่สู่แผลใหม่ของเราสามคนนี่คือว่าที่คู่มั่นของคุณน้องปลาเขาที่มาเห็นตัวจริงน่ารักจริงๆเลยมันเอาสินสอดเอาเงินมาให้ตั้งเยอะแยะกำนันแหลมได้เห็นคนรวยได้ที่ไหนเล่าพี่ขวัญข้าด่ายามหัวใจไม่ด่างานนี้มีแต่งไม่ได้มีแต่งต้องมีตังค์จนอยู่ส่วนจนรวยอยู่ส่วนรวยใช่คนจนอยู่คนคนจนคนจนคนรวยใช่แล้วหุยฉันไปดูที่บ้านเลยแย่งชิงความรักความรักเหรอเฮ้ยขวัญไอ้ขวัญไม่เป็นไรมึงเอะอะไรมายิงปืนที่บ้านกูบทสรุปความรักจะลงเอยอย่างไรช่วงหน้าหาลั่นทุ่งสนั่นทั้งแผ่นดินแน่นอนณบ้านกำนันแหลมที่หนุ่มๆในหมู่บ้านชอบมารอจีบลูกสาวกำนันแหลมกำนันที่สุดหวงลูกสาวพ่อยิงทำไมอ่ะไม่รู้นี่ขนาดกูยิงปืนพวกมึงยังนั่งกันเฉยเลยมึงไม่มีตกใจกันบ้างเฮ้ยพ่อกำนันออกมานะกำนันแหลมเนี่ยตกใจนะเฮ้ยไปเลยเฮ้ยไปนี่มาทำไมกันล่ะฮะพ่อแกฮะพ่อจ๋าอีหลบเดิมอ่ะดิมาจีบลูกสาวฉันใช่ไหมแหมพ่อรู้ใจวันนี้นะแอนดริวนะใครนะใครชื่อแอนดริวหนูไงหนูชื่อแอนดริวแสดงว่าเป็นลูกครึ่งไม่ใช่แล้วใครชื่อแอนดริวอยากตั้งอยากตั้งอยากตั้งไปไกลไปทำไมอ่ะอยากถีบกูกลับบ้านไปกูหันมาเจอมึงกูแสบตาบองดงโถพ่อไม่เฟี้ยวเลยอ่ะพ่อไม่เสด็จแห้วอ่ะเฮ้ยมันต้องแต่งแกล้งแล้วพ่อแต่งตัวต้องแบบว่าแก้วแก้วอ่ะอะไรก็มึงตั้งที่แก้วแก้วเลยพ่อไม่ใจไงพ่อไม่ใจไงพ่อแบบเอาอ่ะเอาลาเอ้ยหนูเอ้ยลามาแล้วปลาสาวสวยที่สุดในหมู่บ้านเองนี่โตเป็นสาวนะนับวันเองก็โตเป็นสาวลูกเอ้ยแต่ก็ทำลูกแล้วจะโตทั้งก็ช่างในสายตาพ่อเองก็ยังเป็นเด็กรู้ไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจจ้ะพ่อพูดน่ารักน่าชังไปพวกมึงกลับบ้านกันไปกูจะเอาลูกไปอาบน้ำเดี๋ยวลูกโตแล้วมานั่งใกล้ๆนี่มีอะไรจะพูดกับลูกสาวฉันก็พูดมึงนี่ดำได้ใจจริงให้โอกาสเองคุยกับลูกสาวข้านะข้าไม่เปิดอะไรนะเอาเลยไหมเอาเลยไหมก็เขาให้โอกาสก็เอาเลยฮะเอาอะไรหมายถึงก็พูดเลยอ๋อนี่ใจคอมึงจะไม่คุยสักคำเลยเหรอ
คอมากมึงจีบผู้หญิงอะให้เอาใหม่เอาใหม่ปาครับวันนี้มองอาพูดปาครับวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับปลาครับวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีพูดดังๆทำไมคะทำไมคะเพราะความรู้สึกดีผมให้พี่ไปหมดแล้วครับวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าความรู้สึกดีผมให้คุณหมดแล้วขอบคุณค่ะ1ดอกพอไหมโอ้ย1ดอกพอไหมว่าอะไรไหมคะพ่อถ้าหนูจะบอกว่าอยากได้เป็นชอบเป็นชอบมันก็มีหลายคนเอางี้พวกเองมัดรวมกันแล้วมันมาจากมาเอาละโอเควันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้มอบให้คุณครับคุณรู้ไหมครับว่าไม่รู้ค่ะครับผมฟังก่อนลูกฟังก่อนถ้าคุณเหงาคุณลองมือจับที่ศีรษะนะครับลองจับดูครับคุณจะได้รู้ว่าคุณมีผมอยู่ผมอยากเป็นไข่ให้คุณเจียวครับเพราะว่าคนใดที่ได้เจียวก็คือคนเดียวที่ได้ใจครับแบบนี้ครับคุณพ่อมันมีสาเหตุไหมเห็นบอกเองเคยฝันใช่ไหมฝันครับคุณพ่อฝันว่ามาหาเขาครับแล้วเองถูกพ่อตัดนิ้วไป2นิ้วถูกต้องมันก็เหลือแค่3นิ้วครับเมื่อคืนพ่อก็ฝันถึงเองว่ะจริงเหรอครับคุณพ่อพอฝันแล้วพ่อได้ฝันกับเองแล้วเองก็ฟันนิ้วพ่อขาดหมด4นิ้วเหลือนิ้วเดียวเองก็มาลงรักลูกสาวฉันมันก็ไม่ต่างจากเขาเหมือนกันเขาก็มีหนุ่มคนอื่นมาจีบเขาเหมือนกันและเขาคนนั้นนะตกลงปลงใจและเป็นคู่มั่นของลูกสาวฉันผู้หญิงในหมู่บ้านเยอะแยะไปพ่อและนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนี่คือปัจจัยหลักที่กลัวไม่เอามึงเป็นลูกเขยในหมู่บ้านเราผู้หญิงมีมากมายเดี๋ยวเราไปจีบกันดูนะไปผมจะขอจุดพลุเป็นครั้งสุดท้ายไปซะมึงอะเพื่อแสดงความเสียใจคุณพ่ออุดหูครับมหาเลิกพ่อจำไว้กูจำอยู่แล้วกูทำแล้วกูจำทั้งชีวิตพ่อไม่ยกลูกสาวให้ผมพ่อจำไว้กูจำอยู่แล้วมึงเนี่ยฮะเอาพี่หนูไปธรรมดาลูกนะเองหน้าตาดีก็มีคนหมายปองแต่เองก็ตรงจำไว้ลูกนะว่าเองเรามีคู่มั่นแล้วรู้ไหมแล้ววันนี้เนี่ยคู่มั่นเขาจะมาหาเองนะลูกนะรู้เปล่าไม่ได้รักเขาอะพ่อเฮ้ยอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองแล้วนะตรีดายุทธมหาเศรษฐีที่ตามหารักแท้พร้อมด้วยจ้อยคนขับรถตกบ้านตกช่องโอ้กราบสวัสดีครับ
ท่านพ่อกำนันนะครับแล้วก็ท่านลูกสาวด้วยนะครับกำนันแหลมครับกำนันแหลมเอ็ดแม่พูดจาหวานซะเหลือเกินแม่ผมให้สร้อยสักเส้นดีกว่าโอ้โหกำนันนี่คงจะเป็นว่าที่ลูกเขยผมโอ้โหทำไมนี่คนขับรถแต่งตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยโอ้เป็นคนดูแลคุณท่านเหรอครับเปล่าครับผมเป็นคนขับรถครับคือไม่ไว้ใจคนขับรถคุณท่านก็เลยขับเองเปล่าครับผมโซเฟอร์ครับหมายถึงคุณเป็นคนขับรถครับแล้วใครเจ้าของรถนี่ครับความจริงก็คือความจริงเสียงนี้คุ้นๆนะครับเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือผมเนี่ยแหละครับตกลงผมคือเสี่ยตัวจริงครับคุณมาหาลูกสาวผมหรือคุณมาหาหวยเนี่ยความจริงก็คือความจริงมันชัดตรงนี้แหละครับชัดอะไรล่ะครับชัดพอชัดนะแว่นผมตัดมาใหม่ละครับถูกต้องครับปีดาครับอ๋อปีดาปีดากูลครับปีดากุลยุทธ์ครับปีดากุลยุทธ์กุลยุทธ์ครับเหรอครับครับผมปีดากุลยุทธ์คู่มั่นลูกสาวผมใช่แล้วครับผมนี่แหละครับผมขอถอนมั่นได้ไหมครับเนี่ยเชิญเชิญทุกท่านครับโอ้ยเอาสบายสบายอย่าเสียทีตัวเรามันกันเองนะพ่อนะมีมารยาทอีกหน่อยลูกสาวพ่อก็จะมาเป็นเมียผมครับนะครับฉันนั่งก่อนเลยน้องปลาใช่ไหมใช่ค่ะส่งรูปไปให้ผมดูผมยังไม่เชื่อเลยที่มาเห็นตัวจริงรักจริงๆเลยพ่อแต่งวันนี้เข้าเรือนหอวันนี้ได้ไหมเอ๊ะมันต้องดูเลิกดูยางก่อนเอาไปร้อยล้านก่อนเลยพ่อวันนี้เดี๋ยวโอนให้สดๆเลยร้อยล้านอ้าวถ้าร้อยล้านมันมากไป30ล้านพอไหมระหว่างที่ปรีดาหยุดกำลังขอลูกสาวกับกำนันแหลมอยู่นั้นในเวลาเดียวกันที่บ้านของไอขวัญคนรักของปลาคนรักของปลาสงสัยไม่เคยเห็นคนล่อหรอสิท่านานๆจะได้เป็นพระเอกกับเขาสักทีหนึ่งยากจนครับทำนาแม้กระทั่งความรักก็ยังถูกขัดขวางผมมีคนรักอยู่คนครับชื่อปลาได้ข่าวว่าไอ้หนุ่มกรุงเทพจะไปแยกปลาไปยังว่าล่ะครับความรักก็เหมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีที่ยังว่างก็แล้วแต่ปลาครับแล้วแต่บุญวาสนาชาติหน้าฟ้าใหม่คงได้มีโอกาสเจอกันผ่านและผลสองลูกน้องคนสนิทของขวัญเงียบๆนะขอฟังเพลงซาวเมื่อกี้ที่เดินออกที่มันเพลงอะไรวะเปลี่ยนเปลี่ยนกูนึกแล้วเขาล็อกเสียงลายเสียงลายเสียงลายว่าแล้วทำไมเป็นเพลงอะไรของมันวะเชี่ย
ยเพลงบ้าเพลงบอเลยแม่เดี๋ยวนี้มีเพลงส่วนตัวด้วยถึงเชียงรายชื่อเพลงเขาถึงเชียงรายมีอะไรอยู่ที่เชียงรายเหรอมีเมียน้อยไงอากาศเย็นๆที่นู่นน่ะมันเป็นเมืองท่องเมืองเที่ยวเมียน้อยก็มีแค่คนเดียวหลายคนจ้ะโดนไงวะพูดดีกว่าว่าโดนจะดีเหรอพี่แทงใจมันเลยนะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะวะเฮ้ยพูดดีกว่าฮะไอ้พลเอ็งบอกข้ามาซื้อไว้ปลาเป็นไงพี่พูดดีกว่าไอ้พาดเอ็งบอกข้ามาซิเฮ้ยมีซาวด์เอฟเฟคไหมวะเล่าเรื่องนี้มันต้องตื่นเต้นมั้ยมีกำลังมาไอ้บ้าเปิดตัวเป็นวูฟเวอรีนเลยแล้วไอ้ฝามันฝากอะไรถึงข้าหรือเปล่ามันบอกให้กูเล่าก่อนบอกคอยบอกจังหวะมันว่าตอนไหนถึงเปิดได้เดี๋ยวเอางี้เล่าให้จบก่อนถ้าจบไม่ได้ค่อยเปิดแล้วค่อยเปิดอ่ะคืองี้พี่ขวัญมีหนุ่มบางกอกมาจีบอีปลาพี่ขวัญไอ้บ้าพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยจบแล้วอารมณ์ได้แล้วจบแล้วจบแล้วด้วยโอ้ละครอะไรวะเนี่ยพี่ขวัญฮะผมไปเห็นมากับตากับไอ้พลมันเป็นไงบ้างฟังเราหนัดไปทางซาวนั่นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ขวัญเทพเหรอมันเอาสินสอดเอาเงินมาให้ตั้งเยอะแยะกำนันแหลมเนี่ยเห็นคนรวยได้ที่ไหนเล่าพี่ขวัญแล้วไอ้ปลาว่าไงอะไอ้ปลาว่าไงมันก็เห็นดีไปด้วยดิมันมาแอบมาตีท้ายครัวบ้านฉันมากินปลาใช่ทำไงดีเนี่ยตัวเดียวกันอยู่ด้วยอะตรงไหนตรงนี้แอบดูกันอยู่สองคนอะถ้าพี่ไม่คุยกับมันให้รู้เรื่องนะพาหนีเลยพี่ผมหาดีเหรอพาหนีเลยตำรวจจะจับพวกเราสิไม่จับหรอกเขาอายุ20แล้วไม่ต้องพาผู้ยาวผู้เคยทำมาก่อนมึงเชื่อกูดิทำที่ไหนอ่ะมึงก็รู้ดิ20ไม่โดนเหรอไม่โดน20ไม่โดนบรรลุนิติภาวะแล้วภาวะแอบภาวะนี่ก็ไม่ได้หรอกฉันอยากให้ความรักฉันมันสวยงามขณะไอ้ขวัญกำลังกลุ้มใจอยู่นั้นอีกฝ่ายปรีดายุทธก็พยายามเอาใจพ่อตาอย่างเต็มที่อะไรมาฝากนางปลามาหรือโอ้ก็มีเสื้อผ้าล่ะพ่ออืมนะคุณท่านมันอาจจะน้อยไปนิดนึงเอางี้ถ้าพ่อกับนางปลาเนี่ยไม่ถูกอกถูกใจของที่ซื้อมาให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพ่อว่างรู้จักห้างรังสิตไว้ที่ใหญ่ๆไหมอืมพรุ่งนี้จะปิดห้างให้เดินกันเป็นการส่วนตัวชอบอะไรบอกผมจัดให้ก็ในฐานะลูกเคยแย่พ่ออยากไปเดินตลาดแท่งวินเทจ้ะลูกโอ้ยตายแล้วมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยวินเทจกูเห็นมีแต่ไข่เกี๊ยวอะไรเสียให้พ่อเลยมีข้างเดียวเหรอคะเอาอีกข้างเอาอีกครับเอาข้างเดียวก่อนพ่อเอาให้พังไปเป็นข้างๆไปข้างนี้เก่าเดี๋ยวเอาข้างใหม่มาเปลี่ยนเข้าใจคิดเข้าใจเลยให้กลับเฮ้ยอันนี้เราซื้อให้น้องปลาโดยเฉพาะอันนี้ของน้องปลาถอดเลยร้องเลยเอางี้นะใส่ดูฉันจะให้โอกาสนะได้นั่งคุยกันน้องปลาน้องปลาค่ะพ่อมาพ่อให้ลูกเองจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรลูกนะรู้ป่ะค่ะยังไงอ่ะไอ้นี่มันมีเงินเยอะจ้ะพ่อหลอกมันมานะได้เลยครับรู้ตัวนะจ้ะอย่าไปบอกมันนะได้เลยนี่มันไหนคือลูกสองคนลูกก็เรียกประชุมนะงั้นเดี๋ยวพ่อมานะลูกนะได้จ้ะพ่อไปหรือไปตาสบายนะพ่อนะฝากนี่เลยนะสาค่ะนั่งตักเลยเหรอ
โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เกรงใจแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวได้ค่ะอีก3วันพี่จะมารับด้วยนี่ทำอะไรกินกันเนี่ยค่ะปลาแต่งตัวเสร็จยังเนี่ยปลาปลาไม่เกรงใจแล้วนะปลาปลาอ้าวเฮ้ยออกไปไหนอ่ะปลาปลาอีปลาปลาก็ได้หลอกเอาของที่ปรีดายุทธซื้อให้หนีไปหาไอ้ขวัญที่บ้านต่อไปครึ่งชั่วโมงต่อมาที่บ้านของไอ้ขวัญไอ้ขาดเจ็บผมมันบอกว่ามีหนุ่มกรุงเทพมาหาปลาใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้รักเขาเลยสักนิดโอ้ไม่รักได้ไงเห็นเขาเป็นในห้องด้วยกันน่ะนี่ฉันไปหลอกเอาของเอาเสื้อมาให้พี่ด้วยนะปลาไปหลอกเอาของเอาเสื้อใช่ไปหลอกเอาของแต่เขาได้เอาอะไรปลาไหมเอาสิฮะคนนี้เอาอกเอาใจเขาใช่ไหมฉันเอาอกเอาใจเขาเฉยๆใจฉันน่ะรักพี่ขวัญคนเดียวฉันไม่เคยปันใจไปให้ใครเลยเชื่อผมเห็นอยู่ยืนจู๋จี๋กันอยู่เลยอะไรอะไรถึงเวลาแล้วพี่ถึงเวลาแล้วปลาก็ทำตามหน้าที่ไปอย่างนั้นเองเนี่ยเพราะว่าพ่อสั่งเอาไว้แต่ว่าใจปลาอยู่ที่พี่ขวัญคนเดียวนะจริงนะจริงจ้ะพี่จะเชื่อก็ได้พี่ขวัญอย่ามัวแต่จู๋จี๋นี่ไปไปเอาเลยเอางี้พี่เอาเถอะมามาเอาเถอะงั้นผมไปอยู่ข้างหลังรองหลังดีกว่าจัดการเลยพี่เฮ้ยพี่ทำไมอย่างนั้นมันเป็นของไอ้ปีดาวแน่ๆเลยอยากให้ความรักของข้ามันสวยงามว่ะแค่ความรักความจริงก็คือความจริงของเขาไม่เห็นมันเขาคงไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินไม่เป็นไรหรอกเขาใช้ไปเขาจำมาอย่างไปอ่ะตลกอ่ะใช่ไหมเล่าแล้วขณะก็มันเคยจำมึงกูจำมึงเป็นอะไรกันเล่าแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันพี่จัดการเลยเดี๋ยวผมไปอยู่ข้างหลังเลยพี่จัดการเลยพี่ไอ้พ้นไปเต็มที่พี่อุปกรณ์เสริมอยู่ข้างหลังพี่คุยเรื่องอะไรกันนะจ๊ะอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกก็พี่ถอดแล้วเหรอเปล่ามันร้อนอ่ะอ๋อเห็นจะซิปเป็นตั้งนานแม่มันเชียร์จังเลยอ่ะหรือว่าจะเอาดีเราไปคุยกันก่อนดีไหมพี่เอาคุยก่อนก็ได้ปลาพี่ไม่ใช่คนดีอะไรแต่พี่ดีนะแต่พี่ก็รักเองหมดหัวใจนะเองดูในน้ำนี่นะปลาว่าอยู่ได้เพราะมีน้ำน้ำก็เหมือนตัวพี่ที่หล่อเลี้ยงความรักของเธอไว้อยู่วันใดที่น้ำแห้งปลาก็ตายพี่คงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดปลารักน้ำรักป่ารักสักุระไม่มีเวลาแล้วรีบเลยพี่เฮ้ยใครๆแม่มันจะมาแล้วพี่เฮ้ยอะไรอ่ะมันจะผ่านเลยเอาจะทำอะไรก็รีบทำเถอะพี่พี่จะบอกว่าพี่รักเองคนเดียวแล้วก็จะรักเองตลอดไปพี่เนี่ยจะมาเร็วเร็วเร็วสัญญากับข้าได้ไหมสัญญากับข้าต่อหน้าฟ้าต่อหน้าดินไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันเราจะมีคนอื่นสัญญาข้านะปลาสัญญาจ้ะปลาสัญญาพี่
แดงแปรดเมียกำนันแหละนางปลามานี่แม่แม่ทำงานหน้าจริงๆเลยคนอย่างนางแดงแปรดนี่นะไม่ปล่อยให้ลูกสาวไปได้ผัวจนๆหรอกอันนี้คุณแม่ปลาเหรอคุณแม่คงมาจากโรงลิเกหรือเปล่าเนี่ยถามหน่อยอยากไปลูกเอ้ยมีดีอะไรดีอะไรผมมีหลายอย่างเลยครับผมจนผมไม่มีที่นาไม่มีที่ดินไม่มีเงินทองมีหนี้มีสินไม่พออีกแล้วครับเนี่ยโอ้ยอันนี้มีหลายอย่างเชียวดีจริงๆนะจ๊ะไอ้เขาเห็นแล้วว่าดีเขามีดีหลายเท่าเลยนะแม่หลายเท่าแม่เนี่ยแวบแรกแม่ก็เกลียดแม่ไม่ชอบนิสัยแบบนี้ยายนะจำไว้เลยแต่ผมน้ำหน้าอย่างนี้ไม่มีทางฉันจะเอาเป็นลูกเขยแม่คุณแม่ครับคุณแม่เคยมีคนใครเป็นแม่แกนี่จัดการเรื่องของแม่มันมามาแล้วนี่เลี้ยงหมากระเป๋าด้วยหรอโอ้เอาเที่ยงเกี้ยวสวัสดีไอ้นี่ไอ้พลาดแม่เขามาแล้วอ่ะนี่ผู้ชายต้องสองคนเราไม่อยู่เลยคนเดียวนะฮะรักเขาแม่ไม่ได้ช่วยกันสักทีได้ไหมล่ะนี่เป็นเพื่อนกันเหรอหรือเป็นพ่อเป็นลูกน้องครับลูกน้องนี่แก่เจียนตายแล้วเนอะไม่มีอนาคตเป็นลูกน้องเขาฮะมีที่อยู่หรือเปล่ามีการมีงานทำหรือเปล่าชีวิตมึงมีค่าอะไรไหมมึงมาวุ่นวายอะไรกับเขามึงเชียร์ให้เขาได้กันมึงได้อะไรมีกำลังเลยปล่อยให้โอกาสให้ลูกพี่ผมได้คุยกับเขาบ้างครั้งสุดท้ายก็ได้ก็ยังดีหุยจนอยู่ส่วนจนรวยอยู่ส่วนรวยใช่คนจนอยู่คนจนคนส่วนคนรวยใช่แล้วหุยงั้นไปดูที่บ้านกันเลยเอาจังหุยไม่ถุยเยี่ยมเลยดูสันดานดูไปมาแล้วก็เขาเลยไปเลยเอาจักรพันนี่ไปเลยไปเลยอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันออกไปพ้นมาพี่หวานไปคนเต้าดูไปพี่หวานปลาพี่หวานพี่หวานไอ้ขวัญไอ้พาดกับนายแหลมกูรู้แล้วลูกสาวกูมาอยู่กับมึงเนี่ยฮะเรื่องของเด็กๆทำไมไม่ปล่อยให้เด็กๆเขารักกันล่ะพี่แหลมมันลูกสาวกูนี่คือว่าที่คู่มั่นของคุณน้องปลาเขาแล้วมันใช่ของเองหรือเปล่ามันใช่ของเองหรือเปล่าเฮ้ยความจริงก็คือความจริงไอ้นี่มันมีประโยคเดียวมันกินยาวเลยถ้าคุยก็ไม่รู้เรื่องวะเนี่ยเองจะโดนเพ่นกระบาลเนี่ยพ่อกำนันแต่ข้ารักลูกสาวพ่อนะมันไม่เกี่ยวหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าเอาลูกน้องแกไปไหนอะไม่เอาไอ้ปีดามันถือไว้ข้างหลังเลยพ่อจะไม่คุยอะไรกับมันแล้วฮะจัดการมันให้ราบคาบไปเลยพ่อไม่เข้าใจความรัก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 เหรอพ่อหนีเอเลี่ยนไปไปพ้นเลยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยพี่ขวัญเลือดเขียวมาแล้วทำไมเลือดข้าเป็นสีเขียววะมึงไม่รู้ตัวมึงเป็นเอเลี่ยนแล้วจะใช่เวลามึงเป็นเบาหวานเปล่าเฮ้ยไอ้เจ็บแค่นี้ข้าทนได้วะถ้าอย่างนี้แต่ว่าหัวใจข้าสิถ้าอย่างนี้เลยวะต้องตามไปรังควานถึงบ้านหรือว่าไอ้ขวัญงานนี้มีแต่งไม่ได้มีแต่งต้องมีใต้หลังจากนั้นขวัญก็ได้ออกเดินทางไปทวงคนรักที่บ้านของกำนันแหลมต่อไป1วันต่อมาที่งานแต่งงานของปลาและปรีดายุทธนี่นางปลาวันแต่งงานน่ะตายไอ้เนี่ยบูดบึ้งเหลือเกินฮะไม่อยากแต่งนี่พ่อไม่ได้รักอ่ะไม่เหมือนฉันเนาะตอนที่ฉันแต่งโหน้าบานเป็นจานแบเชียวเอาขอคนโหเร็ว
ชิญเชิญโอ้พ่อคุณครับเชิญ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 เลยนะวันนี้ทุกคนก็มาร่วมเดี๋ยวจะเบาอยู่นี่นั่งเป็นเจ้าพานเลยที่นั่งเหรอป้าครับโอ้ยลูกเขยแม่ลูกเขยเมียพ่อเมียกำลังแหลมแล้วผมไม่แต่งกับลูกสาวผมแต่งกับแม่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะได้รักไงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหิวน้ำมึงฮะไอ้นี่เหนื่อยพ่อเต้นมาเหนื่อยเอาแม่ต้องขอบคุณแขกเรือทุกท่านเลยนะครับถือว่าเป็นเกียรตินะฮะวันนี้นะครับมาร่วมในงานพิธีสมรสปลายุทธครับผมนะน้องปลากับพี่ยุทธก็ปลายุทธไงน้องไม่มีชื่อจริงเหรอพ่ออะไรนะไม่มีชื่อจริงเหรอใช้ชื่อเล่นทำไมชื่อน่ารักดีอ๋อใช้ชื่อเล่นนี่แหละชื่อจริงชื่อปลาช่อนอย่ามาเสียน้ำตาเพราะงานงานมงคลสมรสรู้เปล่าขันขันน่ะขันสังนะสังอ่ะอะไรนะครับเออเอาสังอยู่ไหนนี่ไงมึงเคยมึงเคยแต่งไหมงานแต่งอ่ะสังอ่ะสังไอ้ที่หัวแหลมปลายแหลมอ่ะนี่มันขันมึงไม่รู้เลยแล้วสั่งมาสวัสดีครับพ่อโหแหลมไปแหลมครับพ่อได้แล้วได้แล้วแม่เหมือนแม่ไปดูลิเกมาลูกทำไมครับเหมือนแม่ไปดูลิเกมาเลยทำไมสั่งนะลูกเหรอเอาแม่มึงนายกเตี้ยมาหรือยังเนี่ยนายกเตี้ยมาตั้งนานแล้วเมาแอ๋อยู่หลังบ้านนู่นแต่ทอดให้มีความสุขนะลูกนัดผัวเป็นไฟเมียก็เป็นน้ำนะลูกนะมาใครอ่ะเฮ้ยขวัญมาไอ้ขวัญไอ้ไอ้พี่ชายพี่พัดมึงไอ้อะไรมายิงปืนที่บ้านกูตายแล้วปล่อยไปปล่อยไปผมกำลังผมไม่ตามเลยปล่อยไปกำลังแหลมผมบอกแล้วไงว่างานแต่งจะไม่มีถ้ามีต้องมีใครตายไอ้นี่มันใครเนี่ยไอ้พานใจเย็นอย่าลงไม้ลงมือเดี๋ยวมึงตีกูมึงพูดไม่เข้าหูเป็นผู้ใหญ่พอไม่ใช่ของมึงอยู่แล้วมึงจะเอาไปแต่ผมเป็นคนรวยเขาเป็นคนจนมันต่างกันที่รวยกับจนแต่มึงพูดถึงจิตใจคนไหมคนเขารักกันเฮ้ยเฮ้ยนกเป็ดน้ำแล้วล่างเดียวเลยผมแล้วแต่พ่อกับแม่แล้วกันเองเหมาะที่จะเป็นเจ้าบ่าวในงานนี้เพราะผู้หญิงเขามีใจให้เองแล้วคุณยุทธล่ะครับและเองก็รักกันมานานเองอย่าทิ้งผู้หญิงคนนี้เหมือนที่เองทิ้งไปหาเพื่อนเมียเก่าแกนะมากครับคุณยุทธมีแล้วก็รักเขารักษาไว้คุณเสียสละแบบนี้ปัญหาก็ไม่เกิดไม่เกิดอยู่แล้วนี่มึงใครเนี่ยกูถามจริงงานแต่งเกิดขึ้นเลยพ่อเยอะยกให้เขาไปเลยสรุปแล้วคือเจ้าบ่าวก็คือไอ้ขวัญผมใช่ไหมเนี่ยผมขอเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วนี่ที่ฉันติดแกไว้ล่ะผมยกให้หมดเลยแล้ววันนี้เงินหมดเท่าไหร่ไม่ว่าผมเป็นคนจ่ายเองนายเมื่อเองสองคนรักกันนะแต่งานนี้อ่ะความดีทั้งหมดอ่ะไม่ได้คืออยู่ที่ฉันกับแม่หรอกนี่คุณยุทธสุดยอดเลยคุณยุทธเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณยุทธทำตามสัญญาจริงๆด้วยขอบคุณคุณยุทธมากครับเอ้ยไม่ต้องมาขอบคุณขอบคุณหรอกแม่ด้วยคุณพ่อที่ผมเคยล่วงเกินอ่ะก็ขอให้มีความสุขนะทิพย์เลยอ่ะ
คำเดียวครับผมคือซามแข่งเกมใช่ใช่ใช่เล่นแบบคิดถึงเมียไปดีดีเป็นสิ่งดีอ่ะสนามแข่งค่ะสำเร็จโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างค่ะเกมการแข่งขันของเราก็บริสุทธิ์ยุติธรรมทุกอาทิตย์ใช่ค่ะบริสุทธิ์มากกติกาเกมนี้ก็คือทีมผู้เล่นจะต้องทำการยกน้ำหนักโดยการใช้ก้นช่วยหนีบตะเกียบให้หักให้ได้ทั้งหมดมาเลยมาเลยแต่ผมว่าทีมนี้ยังไงก็ชนะแหมแค่ทำตะเกียบหักหน้าเขาหักเขายังทำได้ ไม่มีใครดูแลเลยสองมือสามมือไอ้เท็กเอามือจับให้ถนัด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 ทำไงก็ได้ตะเกียบหักมันจะจุกนะไม่ต้องเกรงใจตะเกียบตะเกียบจุกก็ยอมที่อื่นก็ไม่มียืนนะจุ๋ยมายืนดูแรงใหญ่ใช่ไหมตั้งแต่จะแต่งงานโฟกัสที่เดียวเชียวยกแล้วโอเคโอเคตะเกียบก็ยิ่งการวอร์มเขาเรียกว่าวอร์มตะเกียบวอร์มตะเกียบทางบ้านไส้ติ่งแตกตายหมดเลยขอให้โชคดีอยู่แล้วเขาขำฮาตายกันอย่างบ้าไปใหญ่แล้วไม่ต้องกลัวความจริงก็คือความจริงโอเคนะ2นาทีขอให้อดทนทำเพื่อแผ่นดินแผ่นดินบ้านเราพร้อมไปเอาละครับดึงครับดึงแรงๆสูงตะเกียบ4อันครับตะเกียบ4อันเข้าล็อกมาเอาละครับไปแรงๆ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 4อันครับ4อันครับแรงๆแรงๆเอาละครับไปแรงๆแรงๆแรงๆนี่บริหารครับบริหารแล้วทำให้ร่างกายเราดีนะครับเชิญนะบริหารยังไงครับโปรดดูนะครับนี่คือท่านสุภาพสตรีสุภาพสตรีทุกท่านควรบริหารด้วยนะครับโอ้ยังไงฮะดูครับเฮ้ยพอแล้วลดคะแนนเป็นได้เต็มๆเลยค่ะ3คะแนนมาเกมต่อจากนี้ไปกติกาเกมนี้ก็คือทีมผู้เล่นต้องเลือกทีมตรงข้ามมา1คนและผลัดกันเป่ายิงฉุบหากใครแพ้จะต้องเป็นคนถือระเบิดเวลาสุดท้ายถ้าระเบิดเวลาดังขึ้นที่ใครจะถูกทำโทษทันทีเริ่มต้นก่อนเป่ายิงฉุบใครแพ้ถือไว้ให้เริ่มก่อนนี่ถือว่าแพ้แพ้ได้ไงนี่ก็เราเนี่ยมันยังไม่เอามือลงมาเลยนี่แล้วนี่ไงเดี๋ยวจะถ้าค้อนทำไงค้อนค้อนก็นี่นี่ไงนี่ไงจะให้ลงแค่นี้เลยเหรอแล้วจะเห็นไหมเนี่ยมันก็ต้องลงมาปะกันทีโอ้ยป้าลองต่างไปนี่ก็ไม่เห็นก็แค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยเออนี่ก็ค้อนแล้วเนี่ยโอ้ปัญหาเยอะแยะมากมายมันจะกติกาทำไมต้องยื่นมาตรงนี้เลยเหรอนี่อธิบายให้ฟังดิผมถูกไหมพี่เก่งถูกนั่นไงเพราะไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะมันเข้าข้างกันถึงว่าเขาต้องปั้นไว้สองตัวหน้าบริษัทเนี่ยเอา1 2 3อะไรอะเดี๋ยว
ทำอะไรอย่าลังเลชีวิตคนเราเนี่ยมันจะทำอะไรขอให้ชัดๆเดี๋ยวจะไปทำนั้นที่มันไม่มีความเจริญได้มันจะออกกันไกลหรือออกกระดาษมึงเอาอย่างแน่ผมก็ชัดอยู่แล้วพี่อาตะกี้คุณออกอะไรผมจะออกกันไกลแล้วทำไมต้องเปลี่ยนมันจะออกคำปั้นไงผมก็ต้องออกกระดาษสิผมไม่ใช่คนโง่ผมคนอีสานคนฉลาดอย่าหลอกของกันเลยคือแข่งกันแล้วมันมีความสามัคคีกันน่ะไม่ใช่กระจายยังไงเอาลงมาสักหน่อยไม่ต้องลงเลยสายกันแล้วนี่จ่าแล้วเนี่ยโอ้ยผมไม่ถนัดอย่างนี้ผมถนัดลงนิดนึงมึงเอาไงเอานี่นิดเดียวมึงนี่เหลือเปลี่ยนนู่นไปนี่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะเนี่ยเปลี่ยนใจบ่อยถึงว่าต้องเปลี่ยนเมียเปลี่ยนอะไรบ่อยมึงเนี่ยอยากจะทำรายการ5ชั่วโมง2 3นะอ๋อใช่2 3นะ2 3ไปอันอื่นแนวนะไม่เอาเลยเอา2 3เลยเออเฮ้ยเอ้า2 3เอ้ยโอเคนะผมยอมโอเคถือยอมถือว่าหน่อยนึงแค่เริ่มถือเท่านั้นเองพร้อมไป2 3เฮ้ยแล้วมันช้ามากแล้วไปต่อไปเอ้าโอเคมันได้มันได้อยู่นะมันได้อยู่2 3เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเออเฮ้ยนี่ไม่ออกนะเอ้ยช่วงแรกๆไม่ดังเลยเอ้าเร็วเร็ว2 3 2 3โอเค2 3 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 2 3แพ้ทีเดียวระเบิดเดี๋ยวตั้งเวลาไว้หรอกมีคนโทรเข้ามาเมื่อมึงรู้กันพอมึงรู้กันมึงก็ถ่วงเวลาไว้เพื่อที่ให้มันดังขึ้นเพื่อที่ให้กูแพ้อย่าถ่วงเวลาอย่าถ่วงเวลาไม่เกี่ยวโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่งั้นมึงไม่อึดอัดอีกแบบนั้นมันไม่ได้กลับเวลาไว้มันโฉเข้ามาไอ้ยันความจริงก็คือความจริงพวกเราผู้แพ้ขึ้นมาพวกเราผู้แพ้ทำอะไรก็ได้แล้วก็ถือว่าทำโทษตัวเองไม่อยากทำทำไงก็ได้ด้วยเอออ่ะกินนิดนึงแต่ต้องให้ผมพอใจด้วยนะโอ้ยยังเลยอยากได้แค่ไหนประมาณแค่ไหนมันน้อยไปอ่ะโอ้ยน้อยน้อยน้อยข้างที่สองข้างที่สองอ่ะสองสามเฮ้ย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 อ่ะถือไว้ก่อนที่พี่เล่นถือไว้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเอาต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยสองสามเฮ้ยสองสามเฮ้ยทำไมไม่ถือเอาฝากไว้ก่อนไงเอาป้าเนี่ยสองสามเฮ้ยสองสองสามสองสามก็อ่ะถือเร็วเร็วเร็วคนเดียวผ่านเจ็บผ่านเจ็บเอายังไงจะทำโทษไม่ทำโทษได้หมดนะฮะอันนี้ปล่อยไปปล่อยไปก่อนทีนึงแต่นี้มันเป็นเกมอ่ะสิแม่ทีเดียวทีเดียวแล้วแต่แล้วแต่ทีเดียวแล้วปล่อยอีกทีเดียว1 2 3สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายเอา1 2 3สุดท้ายแล้วสุดท้ายเร็วไม่ได้กินบันเทิงมาตั้งเวลาไว้เอานี่แล้วหนุ่มอ่ะนี่เห็นมองอยู่แล้วเต็มที่เลยอ่ะนี่เหรอเอานี่เลยเหรอเอาเยอะๆเลยเนี่ย
ซาวขึ้นมาบุ๊กเลยเอาดิเอาหนีได้ด้วยเหรอแพ้แล้วยังหนีไม่ได้นะโอ๊ยหนีอย่างงี้ไม่ทำดีกว่าเออดูเต็มหมดล็อกตัวเลยไม่ต้องล็อกเลยหนีน้อยไปเนี่ยนิดเดียวนิดเดียว1 2สรุปคะแนนครับคะแนนนะคะได้ไป3คะแนนรวมกันมาเลยค่ะจบเกมแล้วคู่ต่อไปครับผมเลยโอ้กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องปิดหูและอ่านปากทีมตรงกันข้ามว่าผู้ชมหรือต่อว่าถ้าคิดว่าผู้ชมให้หยิบพวงมาลัยมาครองแต่ถ้าคิดว่าผู้ต่อว่าให้หยิบของไปทำโทษทันทีพร้อมพูดไปนะครับคนอย่างมึงเป็นคนไม่คนดีเนี่ยทำอะไรในมึงแล้วเขากลัวอยู่แล้วคนอย่างมึงเนี่ยไปไหนมีแต่คนสนับสนุนเยินเยาะคนอย่างมึงเนี่ยรักลูกรักเต้าเลยนะเป็นคนรักลูกรักเต้าด้วยเนี่ยไม่มีใครทำได้เหมือนมึงเมียสั่งอะไรมึงยอมหมดฉันมึงยอมหมดเป็นคนรักเมียถูกไหมกูต้องบอกว่ากูทำไม่ได้บางทีบอกไปนู่นไปนี่ไปนี่เที่ยวกับเพื่อนเมียโทรตามกูกลับไม่ได้เพราะกูติดลมอยู่แต่มึงกลับได้เพราะมึงรักเมียไม่ใช่หรือกูต้องบอกว่ามึงคนดีที่สุดเลยมาเลือกได้เลยโอเคดูท่าทางเขาเป็นยังไงลักษณะหน้าตาคำพูดคุณคิดว่าประมาณไหนคนพูดธรรมดามันต้องพูดอย่างนี้เฮ้ยอยู่คนอย่างนี้นี่ไม่ใช่ยังแปลว่าอะไรมาเขาว่าไงมาจีบปากจีบคอพูดแล้วกลัวแล้วกลัวยังไงแปลว่าอะไรกลัวแล้วจะจับปากเขาได้ไงดูเหมือนจะเยินยอเราแต่ไม่ใช่โอ้ยเช่นนี้ไอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวนะไอ้นี่นะโอ้โหเป็นผู้หญิงของมันเยอะแยะมากเลยฉันแล้วไม่ใช่คำสรรเสริญเยินยอเอาละเพราะฉะนั้นเขาจะทำผมเหมือนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาเป็นคนดีคุณอย่าไปทำร้ายเขานะคนดีต้องได้รับการยกย่องนะครับคนดีต้องมีกำลังใจแต่ว่าเมื่อกี้เขาไม่สรรเสริญผมแต่คุณเป็นบุคคลที่กระทำไปแล้วคุณต้องทำอะไรไม่ได้คุณต้องอยู่เฉยๆแล้วครับนี่ผมตั้งขึ้นทั้งร่องผมไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้คนแถวนี้ผมเหมือนผมตั้งขึ้นทั้งร่องเชิญคุณเท่งสรุปแล้วก็จัดการเขาได้ครับผมว่าเมื่อคู่นี้ไม่ใช่ยืนยอผมมันเลอะแล้วอ่ะอะไรเผื่อเขาจะมีจิตใจงามก็ได้นะสักนิดนึงโอ้โหแกเอาหมดเลยอ่ะโอ้โหตอบแทนผมทีสิผมพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะผมนึกแล้วเฮ้ยน้อยไปป่ะน่ะพอแล้วพอนี้นี่เฮ้ยนี่พอแล้วเอ้าตอนนี้แหละเฮ้ยอีกนี่ต้องคืนทุนมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นให้อภัยน้องเอ้ยโอ้โหตะกี้คนนึงยังดูลำบากใช่ไหมครับร่วมหัวกันครับสองคนมาช่วยกันเมาส์ดูดิเขาจะสรรเสริญคู่หรือประนามคู่โอเคสองคนคุณดูกริยาการสองคนนะฮะโอเคนะฮะเอาละครับให้เขาเตรียมตัวให้เขาเตรียมตัวก่อนเขาเตรียมตัวก่อนเริ่มครับเพ่งคุณเนี่ยผมไม่นึกมาก่อนเลยนะว่าเขาจะเป็นคนดีขนาดนี้โอ้โหตะก่อนผมเคยมองคุณผิดไปเราก็แบบไม่ใช่อย่างนี้ใช่ซองเสียงไม่มีแก่กลางคันใช่ซ่อนเงินไม่มีเหมือนพวกเราใช่พวกเราเป็นคนไม่ดีกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนลงมาข้างล่างมาปิดฟองปิดไฟไม่ใช่ไปคุณพ่อแต่ก็มาปิดไฟคุณพ่อปิดไฟไม่ใช่เฮ้ยคุณพ่อเอาคุณพ่อมาปิดไฟก็ขึ้นไปนอนคุณมีไปรับลูกลูกค้าถึงไหนแล้วครับโทรติดต่อลูกตลอดเลยทั้งที่ลูกก็ไม่ได้เคยมีอะไรเลยลูกเป็นคนดีเป็นคนไม่เหมือนลูกเราใช่ไม่ต้องโอเคหมดจบนี่ครั้งสุดท้ายแล้วช่วยบรรยายกิริยาการ
แต่นี่ท่าทางเขาคำพูดเขาแบบนิ่งๆเงียบเฮ้ยอย่างนี้ดีนะแต่ไอ้โหน่งแบบอีไอ้เท่มึงทำตัวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจับประเด็นคนไหนง่ายกว่ากันจะมาหลุดตอนที่ว่าพี่หม่ำเอ้ยกูชอบคนอย่างนั้นประมาณนี้เอาแล้วเอาแล้วโอ้หาพระก่อนครับโอ้ลูกจะพูดของจริงนี่เดี๋ยวมึงดิ่งมาหากูเลยทั้งที่มีสองคนสรุปแล้วคือคุยเรื่องเดียวกันน่ะคุยเรื่องไม่ดีกับผมแล้วต้องทำโทษแต่พี่อาจจะว่าผมน้อยหน่อยแล้วคนนู้นล่ะคนนู้นล่ะเหรอโอ้ยดูเยอะเลยนะอันนี้ตัวโจหัวตัวพอดเรื่องอันนี้ตัวดีเทลรายละเอียดรายละเอียดสมายิบเลยเพราะอันนี้อยู่ใกล้กว่าอันนี้นิดเดียวยุอันนี้ก็นิดเดียวได้ฮะได้เอาโอ้สะอาดเลยอ่ะมึงก็รู้ว่ากูแขนสั้นกูถูไม่ได้พี่มัมเมื่อกี้นี้ผมสรรเสริญหรือว่าผมมัมกับมัมกำนงสองคนอ่ะพูดดีหรือไม่ดีพูดดีหรือไม่ดีครับดีเขามีแต่ว่ารักครอบครัวแต่เราก็ลืมคิดครอบครัวจริงลูกเพราะเราไม่มีข้อเสื่อมเสียที่เขาจะมาวิจารณ์ได้ไงถูกต้องเลยนี่ครบก่อนเรามั่นใจคนดีก็ต้องเป็นคนดีอ่ะนิดเดียวเห็นไหมเทลวงเทลวงความที่สะสมเนี่ยมันบึ๊บหายหมดเลยแต่จริงเธอเมื่อกี้แค่นี้นะไม่ถึงหลังนะก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้โหน่งใครไปตั้งใจไอ้โหน่งเค้กมันลื่นไหมล่ะไม่มีใครตั้งใจหรอกแต่มึงจงใจผมอ่ะปึ๊บกูก็ลื่นไงไม่ปล่อยมันไหลไปเองอ่ะมึงลงไปด้วยก็กระดาษอันนี้คือกระดาษคืนเนี่ยกูพาภาษาบาลไปแล้วไปมาหูไปแล้วต่างวัดยังมีแต่ที่จอดรถของมึงเอาแต่เราก็ทำโอ้โหมือลื่นเหรอน้องลื่นครับไอ้เยลแยมจะมือลื่นสรุปคะแนนครับได้0คะแนนโอ้โหโน้ตเกมเดียวเลยเอาเลยเอานี่แหละฟังคำจากสังคมพร้อมนะตัวนะเริ่มครับเริ่มเฮ้ยโน้งมันมีโน้งนะไม่ไปปิดหูหรอวะมาแล้วโอเคครับโอเคไหมผมมั่นใจนะว่าพี่จะมีแต่สิ่งดีให้น้องมีแต่เรื่องดีให้กับเด็กคนนี้เชิญครับจะพูดเรื่องบะหมี่หนองนะบะหมี่หนองนะบะหมี่หนองอ่ะกินดินะโอ้โหขี้แตกเลยก็มีออกมาใหม่แล้วก็มีชาโคก็มีสโลแกนนะกินทันทีขี้ทันควันเลยแล้วได้พูดการเข้าไปเที่ยวไหนสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเข้าไปเนี่ยไม่ที่ไหนที่พัทยาไปเล่นน้ำทะเลเหรอฮะไม่ได้เล่นทะเลเลยครับเราไปหากินปูโอเคนะโอเคครับมาโอเคโอกาสสุดท้ายแล้วนี่คือพี่ของเราทำมาจากลีลาท่าทางคำพูดบะหมี่มีบะหมี่เนี่ยมีบะหมี่แต่ช่วงหลังนี่หนักเอามาทำพี่แล้ววันนี้มึงจะต้องน้ำตาซึมเอามาทำอย่าหยิบพระอย่าหยิบพวกนายอย่าหยิบ
พี่เป็นคนไม่ดีในสายตาโง่อย่าหยิบไม่ใช่ถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ์อย่าหยิบผมว่าไม่น่าที่จะให้ร้ายน้องคนคนนี้โอ้ยเปลี่ยนเจ้าปิดใจแล้วครับผมแกล้งพูดอย่างนั้นน่ะผมจะดูแววตาว่าแววตาจะออกมาในลักษณะไหนแล้วผมไม่ได้ดูพี่เท่งคนเดียวผมดูแววตาไปถึงพี่ใหญ่ของเราผมว่าผมมั่นใจนะว่าพี่ไม่ให้ร้ายผมก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณพี่อะไรฮะพี่ไม่ให้ร้ายน้องพูดแต่สิ่งดีๆให้น้องใช่ไหมนั่นถือเป็นสิ่งดีใช่ไหมที่พี่พูดอ่ะก็มียกนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งคือล้ำไม่มีคนอื่นเขาแต่บะหมี่เราอ่ะกินแล้วท้องเสียว่างๆก็ไปเที่ยวพัทยาไปหาคนชื่อปูโน่งกับมองว่าสิ่งที่พี่พูดความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือจิตใจมึงแย่มากเอาไปทำอะไรครับเขาทายผมผิดเหรออ้าวทายผิดก็ไม่มีบางทีก็ไม่ต้องทำโทษน้องก็ได้นี่ก็ให้อภัยน้องก็ปล่อยน้องเหมือนเราปล่อยปลาลงน้ำอ่ะปล่อยปลามันว่ายปล่อยมึงว่ายไหมปล่อยที่ไหนกูไม่เอานะอะไรนะไม่เอาหรอกทำเลยแต่ไทยนี้นะโปะหน้ากูนะเป็นเรื่องทำไมอย่าเลือกเอาโปะกูสักนิดนึงหรือเข้าหูได้นึงมึงไปห้องแต่งตัวอาบน้ำกูก็จะเอากบไปมึงก็รู้เล่นกูเล่นยากเอาสักไกลไหมหนุ่มยั่วกูเชี่ยวจมูกคุณนิดเดียวเลยนี่คือใบเหลืองทำไมแดงแล้วเนี่ยจะเข้าอยู่ในปากเบิ้งแล้วก็โผล่ขามาลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กสุดว้าวพร้อมนะครับและช่วงอาชีพสุดว้าวสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะเรื่องราวอาชีพสุดว้าวว้าวจริงๆนะทั้งอาชีพหลักแล้วก็มาเป็นอาชีพที่เขาแข่งขันกันค่ะผลส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้นะเราทำไม่ได้เพราะว่าของจริงเขามืออาชีพมากครับแบบพักนี้ผลไม้เมืองไทยเราเนี่ยแม่หลากหลายครับขายดีขายดีทุเรียนนี่ไม่พอนะจีนนี่เหมาหมดตอนนี้มังคุดกำลังมาแรงด้วยอ้าวก็ต้องกินคู่ทุเรียนแต่อีกสิ่งนึงครับขายดิบขายดีไม่แพ้กันลำไยลำไยขายทองคำจะดีเข้ามาเหรอลำไยผลไม้โอ้ดูลำไยของไทยเรามีผลไม้เยอะแยะมากมายแล้วลำไยทีเด็ดมันต้องที่ลำพูนเท่านั้นภาคเหนือพร้อมอยู่แล้วสองท่านมาเลยคุยเรื่องราวทีเด็ดว่าลำไยเนี่ยมีมากกว่าที่เราคิดเยอะแยะมากมายแล้วทำไมต้องเป็นลำพูนค่ะแล้วทีเด็ดอีกอย่างนึงก็คือวิธีการแกะลำไยออกมาสวยๆทีเด็ดเลยเอาไปด้านหลังนะครับปรบมือมาพาพวกเราไปดูได้เลยยืนเลยทำไมลำไยจะต้องลำพูนด้วยมันเพราะอะไรมันเป็นพันธุ์ของเขาหรือว่าอะไรอะเราไป
ซื้อดินพิเศษมาหรือต้นพิเศษอะไรใครดินมันไม่เหมือนกันเหรอหรือยังไงอะไรเพราะอะไรคุณคือลำไยลำพูนอ่ะจะมีเนื้อหนาเม็ดเล็กค่ะเนื้อหนาแล้วมันหนาเพราะอะไรแล้วมันเล็กเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันดินหรือต้นไม้หรือพันธุ์พันธุ์มันมาจากไหนอ่ะพันธุ์ก็มาจากที่ลำพูนพันธุ์ลำพูนเหรอพันธุ์ลำพูนแล้วดินก็ดินลำพูนไม่แล้วดีเพราะอะไรดีเพราะอะไรฮะคุณน้อยดีเพราะอะไรที่นั่นดินดีหรือต้นดีหรืออากาศดีหรืออะไรอากาศดีด้วยค่ะที่อื่นไม่ได้เหรออากาศบ้านคุณบอกได้ไหมร้อนร้อนได้ไหมอากาศร้อนไม่ได้ว่าบ้านคุณหวังไม่ได้ก็ดูอากาศบ้านเขาสิอันนี้เหมือนน้ำเย็นกระโหลกอันนี้กระโหลกนี่มันอร่อยนะอร่อยใช่เม็ดเล็กเหมือนกันลำพูนหลักๆคืออีดอฮะพันอีดออีดอคือพันลำพูนหรือพันในไทยแล้วเนี่ยค่ะพันที่ชื่อพันของลำพูนเลยอีดออีดอลักษณะหลักเขาคืออะไรก็คือจะเป็นสีสวยสีสวยสีของเปลือกเปลือกเขาเนี่ยเหรอหรือว่าเนื้อเปลือกจะสวยแล้วก็เนื้อก็สวยด้วยเปลือกสวยดูยังไงดูยังไงเปลือกสวยเปลือกจะใสอะค่ะอ๋อใสแล้วก็แล้วเนื้อสวยค่ะเนื้อสวยนะแล้วเวลาแปรรูปออกมาเนี่ยเนื้อก็จะเป็นสีเหลืองทองเดี๋ยวคุยกันทีละเรื่องเลยนะกี่ปีกี่เดือนจะได้กินเนี่ยในการปีหนึ่งปีหนึ่งเราจะกินเดือนไหนไหมหรือกินได้ทั้งปีปีหนึ่งที่ต้นหนึ่งเนี่ยจะกินได้รอบเดียวรอบเดียวไปว่าทีเดียวทีเดียวปีเดียวทีเดียวกรกฎาคมสิงหาได้กินคือช่วงฤดูกาลสองเดือนนี้ค่ะอ๋อดีสุดแต่ดีที่สุดแล้วที่นี่อ่ะทำให้ได้กินทั้งปีไหมหรือว่าต้องสองเดือนนี้มีให้กินทั้งปีค่ะแต่เขาดูแลให้กินทั้งแปลว่าทั้งสดทั้งแปรรูปเนี่ยนะค่ะโอ้คุยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมีทีเด็ดวิธีการแกะลำไยนะทีเด็ดเลยเนี่ยนะเดี๋ยวรสชาติเป็นไงก่อนพี่ต้นเป็นไงหวานแต่ว่าแบบหวานไม่มากเกินไปครับแล้วมันก็มีความกรอบๆอยู่ด้วยชิมอร่อยอร่อยอ๋อนี่เอาสดด้วยนะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมขออนุญาตนะน้องๆในห้องส่งขออนุญาตนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าอร่อยแบบไหนไม่กลิ่นแบบอันนี้กลิ่นเหมือนอันนั้นอะลมควันเหมือนลมควันอะเป็นลมควันเหรอเนี่ยอ๋อแล้วคือเราการอบอ่ะเราใช้ไม้ลำไยเป็นเชื้อเพลิงอะค่ะลำไยเลยมันมีกลิ่นของการถูกเผาอะนะกลิ่นควันอะหอมมากเลยอะยิ่งพูดยิ่งหอมใหญ่เลยนะก็เป็นถุงๆอย่างนี้สิใช่ไหมค่ะประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณเท่าไหร่ถุงละอันนี้เท่าไหร่ที่คุณอันนี้น้ำหนัก500กรัมอะค่ะ500กรัมก็หมื่นเท่าไหร่500กรัมเร็วพี่เท่าไหร่นะอยู่ที่320บาท324แต่มันหอมมากนะแน่นเลยแล้วถุงเล็กๆกับถุงเล็กๆนี่แหละค่ะถุงเล็กนี่250กรัมค่ะ130บาท130เป็นกล่องเล็กๆก็มีกล่องเล็กเท่าไหร่กล่องเล็ก100กรัมค่ะ50บาท50บาทได้แล้วได้แล้วดับไปโอ้โหทีเด็ดเลยสุดยอดเลยมาถึงเวลาสำคัญเวลาลำไยแกะออกมาทำยังไงให้เป็นเนื้อแล้วมีเม็ดอย่างนี้ก็ต้องแกะเม็ดออกมาอีกไม่ช้ำเลยใช้อะไรเยอรมันเครื่องควานค่ะทำเองไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ด้วยอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านเดี๋ยวนู่นก่อนที่ลำดับนั้นด้วยอะไรช้อนฮะนี่เหรอช้อนนี่เหรอรุ่นแรกคือเอาทำเนี่ยค่ะช้อนเอาเนี่ยแกะเปลือกไม่ให้ผิวลำไยช้ำแล้วแกะเม็ดด้วยไหมแกะเม็ดออกด้วยเม็ดมาด้วยแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วทำไมเขาไม่ช้ำเลยแบบน้ำแบบเราแกะที่มันจะเยิ้มแฉะไปหมดเลยเนี่ยนะอย่างนี้เหรอคุณน้อยค่ะงั้นโชว์หน่อยนะเอาดูเลยดูนะวิธีแกะนะท่านผู้ชมดูนะนี่ไปเลยควักออกแล้วนะครับแล้วหมุนปั๊บนี่เม็ดกระเด็นไปแล้วนะฮะเอาวางอยู่เลยดูดิเร็วมากนะฮะเอาดูเอาเปลือกวางข้างนอกนี่เลยเนี่ยเม็ดกระเด็นออกไปแล้วเนี่ยดูดิเร็วไหมแล้วผิวเป็นยังไงสวยไหมเห็นไหมสวยสดงดงามเลยเห็นไหมแล้วถ้าหนึ่งเอาออกไปเนี่ยนะแล้วเรียงไปได้เนี่ยเอาเปลือกไปตรงนู้นหลักการมันยังไงไม่รู้เนี่ยฮะคุณน้อยเครื่องจักรใช้ไม่ได้เลยเหรอเครื่องจักรได้ไหมครับเครื่องจักรยังไม่ได้ครบนั่นน่ะผิวสวยมากเลยเนาะมันต้องเอาเปลือกเอาแต่นี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษทำมาแล้วเดี๋ยวนี้อย่างนี้ไหมใช่เป็นยังไงฮะเดินดูซิโอ้เป็นอย่างนี้แล้วเป็นเหล็กคว้านอ๋ออันนี้คือแบบประเทศชาวบ้านตอนนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะพัฒนาเป็นมืออาชีพแล้วแล้วนี่ใครคิดล่ะชาวร่วมกันทีมในหมู่บ้านช่วยกันคิดเลยโอ้โหเอ้าทำยังไงมันจะเร็วขึ้นอันนี้จะเร็วขึ้นตะกี้เร็วขนาดนี้นี่จะเร็วกว่าตะกี้เหรออันนี้เร็วกว่าอีกเหรอเร็วกว่าอีกนะเอาดูนะอ่ะคุณน้อยเอาบอกจะเร็วขึ้นฟาบไปเลยงัดปั๊บหมุนปั๊บลงมาโอ้เร็วจริงอ่ะโอ้โหพักไปเลยแล้วก็นู่นๆมันออกมาได้ไงไม่รู้แล้วผิวเนี่ยไม่ระคายเลยอ่ะ
ฮะแล้วทำไมต่อยควักแรกออกมามันไม่โดนเนื้อลำไยเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันต้องเชี่ยวชาญมากนะมันไม่บาดมือเออเราเจาะพอดีค่ะลำไยไม่หายไปเลยใช่ไหมเนื้อหรือบ้างนิดๆตรงหัวเขาค่ะโอ้โหแล้วทำไมเจาะพอดีเม็ดเลยอ่ะนี่คุณน้อยนี่ถือว่าเร็วที่สุดในชุมชนไหมค่ะโอ้โหเอาปอบมาความสวยใช่ไหมแล้วตั้งขึ้นมาเนี่ยมันงามไหมอ่ะหนูจิต้าผู้หญิงเป็นไงมองแล้วเป็นไงงามไหมหนูไม่มีทางทำได้ เลยเด็ดขาดมากเลยเพราะนั้นคนที่จะไปที่เราเรียกว่าชุมชนอ่ะชื่อเต็มๆว่าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอกแห้งเนื้อสีทองถ้าไปจะเห็นวิธีการแกะอย่างนี้ด้วยไหมค่ะโอ้เห็นหมดเลยเห็นขบวนการในการที่จะไปอบด้วยไหมหมดเลยสดก็เห็นปีนลำไยขึ้นมาแกะกินได้ไหมได้เฮ้ยพูดเล่นได้ด้วยเหรอ โอ้เอาจริงเลยเอามาปบมืออีกครั้งมาสุดยอดถึงเวลาแล้วแก๊งสามชาแข่งกันเองเดี๋ยวเอาเครื่องมือเอาช้อนหรือจะเอาแบบทันสมัยเอาแบบนี้ดีกว่าเอาทันสมัยนะคนละอันเลย5ลูกใครเสร็จก่อนชนะที่เหลือ2คนไม่ทันป้อนลำไยกันด้วยปากลูกฮะโอ้ยคนเรียนด้วยปากเอ้ากันไม่ต้องใช้มือแล้วเอาปากป้อนเลยห้ามไว้โอ้ยมีห้ามไว้อีกคนนึงมากินปากหั่นห้ามโดนกันครับอ๋อคัดครับผมคัดลำไยครับคัดให้เพื่อนเหรอฮะอ๋อไม่คัดเองเลยดูลูกอ้วนๆไงเนื้อจะได้เยอะแล้วอีกคนไปหยิบผ้าไปหยิบของอีกคนล่ะทําไงอ๋อไม่ได้ฮะอันนี้ห้ามฮะถือว่าผิดกติกาไม่มีเวลานะ5ลูกใครใส่ก่อนนะพร้อมไปเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆดูกันเองความคล่องความเป็นอย่างไรคุณโด่งใช้วิชาเฉพาะมากเลยคุณต่ำเหมือนก็จะหาขุมทรัพย์อยู่ครับเล่นพักมาแล้วครับแต่ว่าไม่รู้เม็ดหรือน้ำอะไรไม่รู้หรือเนื้อโอ้โหมันกระจายผิวแบบเฉาเลยมาดีๆคนละสูตรเลยฮะไม่ได้ใช้วิชาของคุณน้อยเลยคุณน้อยก็ไม่ได้ใช้วิชาคุณน้อยเลยนะเนื้ออย่างเดียวเลยเพ่งมาแรงมากคุณเพ่งที่ได้เนื้อได้น้ำด้วยได้น้ำได้เนื้อได้เนื้อเพ่งน้ำแตกของคุณหมับนี่ไงของคุณโด่งสวยมากครับแต่ว่าโอ้อย่าให้แตกอันนี้ไม่ได้แตกแต่มันเล่นไปด้วยของพี่โด่งดูดีของพี่โด่งดูดีมากของพี่หมับเอาเปลือกเอาเม็ดออกมาใส่จานข้างนอกด้วยฮะเคลียร์จานต่ำๆสวยด้วยพี่ต้นไปช่วยเคลียร์เปลือกแต่เคลียร์นั้นออกให้เหลือแต่เนื้ออย่างเดียวโอเคใช่ดีคุณหมับไม่ใช่เครื่องมือแล้วฮะคุณหมับหันแล้วไม่ใช่เครื่องมือแล้วอ่ะเอามือเอาที่โป้งแกะแล้วอ่ะสี่ลูกแล้วโอ้ปกติแล้วลำไยเนี่ยเราจะไปทำเป็นอะไรว่าจริงของคุณแน่นี่ทำลำไยและน้ำลำไยไปพร้อมกันแล้วครับโอ้โห5 ลูกเรียบร้อยที่เหลือครับที่เหลือครับคุณปั๊มครับเครื่องมือไม่ใช้ครับกัดอย่างเดียวปัดจงอย่างเดียวครับโอเควางหมดแล้วยดดูของคุณมัมขอดูคุณมัมก่อนผิวพันธุ์ได้ฮะ3อันนี้สวยมากค่ะสวยสองอันนี้แหละฮะอันนี้สวยอยู่ค่ะแต่เสียอยู่อย่างเดียวเอาปากกัดอะค่ะขอเสียปากกัดแต่ว่าภาพรักดีค่ะแต่ว่าการขายไม่ได้แน่ถ้าเขารู้เสร็จหมดเลยนะค่ะอันนี้ผิวเป็นไงฮะนี่สวยค่ะสวยมากเลยแต่จำนวนไม่ได้เสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่งเหลือสามทางนู้นนะฮะเขาจะทำเนื้อหรือน้ำลำไยฮะน้ำจะท่วมแล้วเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วฮะเอาต้องทำมุดไหมครับอันนี้ก็เสียไป2เหลือ3เหมือนกันแล้วน้ำเนื้อที่มันออกมานองนี่นะฮะก็คืออันนี้อนุโลมให้สวยไหมฮะอันนี้สวยแต่ว่าขี้โกงหน่อยเอาขี้โกงหน่อยค่ะไปโดนตรงนี้เสียตรงปากค่ะตกลงให้คนชนะให้ใครฮะให้พี่หนุ่มให้พี่โด่งชนะหิวใช่ไหมเอามาป้อนลำไยผมอิ่มแล้วเนี่ยเอาอิ่มแล้วขนมกินจานได้ไหมไม่มีปัญหากินเดียวนะเม็ดเดียวคาบไว้แล้วใครจะกินนะฮะก็อีกคนหนึ่งนะฮะคุณเท่งเท่งคาบเลยเดี๋ยวผมกินเองห้ามโดนปากนะฟาวนะครับคุณหมั่นดูนะครับห้ามโดนปากนะครับแล้วหนวดยาวนี่คือการรับประทานลำไยพี่ไม่ให้ทำตามนะครับจัดได้อันนี้ลูกไม่สวยให้มันเนียนๆหน่อย
ปากห้ามโดนกันนะครับแต่อนุญาตให้ตามองตาได้ตามองกันได้ครับเริ่มเลยนะครับห้ามโดนกันนะฮะปากห้ามโดนนะครับเริ่มเลยครับมองตาด้วยครับมองตาเฮ้ยมีจุ๊บจิ๊บด้วยปากห้ามโดนกันนะครับห้ามโดนกันนะครับห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนแม้แต่ส่วนเดียวนะครับมาทางด้านนี้นะขอบคุณคุณแก้วคุณน้อยด้วยนะฮะมาทางนี้ขอบคุณครับก็เป็นคิวมันขาเกตชุมชนปลาโรบลำไยเนื้อสีทองหอมมากกัดไปแล้วโอ้กลิ่นเกินนะความเป็นแบบกลิ่นโอ้ยพูดไม่ถูกเลยนะสันป่าเฮียงลำโพงขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทางด้านนี้นะครับขอบคุณครับจะไม่หยุดอะไรตรงนี้ขอบคุณชื่อตัวเองนะคะจากเกียร์ใบทาราค่ะวันอาทิตย์อย่างนี้นะฮะอาชีพดีๆเด็ดๆแล้วก็มีวิธีที่จะมาให้ได้ชมเชยกันนี่นะฮะแบบนี้นะฮะชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวOh.